ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดความแซ่บค่ะแล้วก็แขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเป็นอดีตนางเอกสาวเจ้าน้ำตานะคะที่ทุกคนต่างเคยร้องไห้ตามกันมาก่อนนะคะวันนี้เนี่ยเขาจะมาเปิดเผยเรื่องราวความรักกับแฟนทอมนะคะที่คบมานานกว่า19ปีนะคะทั้งที่เคยตั้งใจไม่คิดจะคบทอมนะคะแถมยังมาเปิดเผยเรื่องราวปฏิหารที่ทั้งคู่เคยเจอนะคะร่วมกันแบบจังๆนะคะทำเอายังคงเชื่อมาถึงทุกวันนี้อะไรยังไงอยากจะรู้ว่าเป็นใครเดี๋ยวไปชมวีทีอาร์กันค่ะชีวิตปูลมณัฐยาจันรุ่งอดีตนางเอกชื่อดังเผยเรื่องราวความรักคบแฟนทอมนานนับ19ปีทางที่ชีวิตนี้ไม่เคยคิดคบทอมมาก่อนจ้ามาวันนี้พร้อมบอกสาเหตุคบกันอยู่กินกันนานขนาดนี้เพราะอะไรถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีพระเอกเรียงหน้าเข้ามาจีบร่วม30คนก็เถอะทำไมไม่เอาก็ไม่รู้วะแล้วไหนจะสิเสนอเงินให้50ล้านอีกนะก็ยังไม่สนใจเพราะอะไรกันแน่แถมวันนี้ยังพร้อมเผยที่มาเรื่องความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเคยเจอดีเขาอย่างจังกันทั้งคู่หวายตายแล้วจะอะไรกันแน่นะมาคุยกับเขากันดีกว่าขอต้อนรับพี่ปูลมณัฐยาและพี่ตาขอต้อนรับพี่ปูณัฐยาจันรุ่งค่ะสวัสดีค่ะพี่ปูไม่เจอกันนานมากยังสวยเหมือนเดิมเคยถ่ายละครด้วยกันน่าจะประมาณ20กว่าปีที่แล้วป่ะพี่เดี๋ยวสิฮะเราไม่ควรพูดปีใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ต้องพูดปีก็ได้โอเคค่ะเราเจอกันเมื่อสมัยเราวัยรุ่นใช่ค่ะพี่ปูค่ะพี่ปูเล่นละครเล่นหนังมาตั้งแต่อายุ15เหรอคะ15นี่ถ่ายแบบถ่ายโฆษณาค่ะค่ะค่ะเริ่มต้นคือถ่ายแบบถ่ายโฆษณาก่อนแล้วต่อมาด้วยแล้วก็มาเป็นถ่ายแบบเสร็จแล้วเขาก็เห็นภาพในหนังสือก็ไปเป็นนางเอกค่ะค่ะแล้วก็มาเป็นนางเอกละครก่อนไหมคะหรือหนังก่อนค่ะอ๋อหนังตอนนั้นเรื่องอะไรคะเรื่องไผ่สีทองค่ะไผ่สีทองนี่คือประกบคู่พี่เจกสัตวัฒน์เพราะตอนนั้นพี่เจกดังมากเลยเนาะเราก็ได้ประกบคู่เขาโดยบริษัทอัคราเสรณีค่ะเห็นว่าพี่ปูเนี่ยได้รับบทเป็นนางเอกมาตลอดเลยนะคะแต่ว่าเห็นว่าถ้าเกิดว่ามีชุดที่ใส่เป็นชุดว่ายน้ำเนี่ยก็คือไม่เคยรับงานนั้นเลยใช่ค่ะเขินคุณดีจะตายทำไมเขินไงพี่ก็แก้ผ้าดูตัวเองพี่ก็ว่าเออหุ่นดีเนอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขินอ่ะค่ะคือเคยมีแบบผู้ส่งเข้าประกวดเนาะค่ะนางงามใช่ใช่แล้วก็ติดต่อพี่ค่ะแล้วเขาก็เต็งเลยว่าพี่ต้องได้แน่ๆเพราะหน้าพี่คมอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะค่ะเขาก็ช่วยให้พี่เข้าไปใส่เพื่อที่จะคัดตัวให้เข้ารอบพี่ก็ลองเสร็จปุ๊บดูกระจกปั๊บกลับบ้านเลยฮะอายยืนดูแล้วแบบโอ้ยเดี๋ยวถ้าซูมเข้ามาแล้วเห็นตรงนั้นเห็นตรงนี้รับไม่ได้เดี๋ยวคนวิจารณ์รับไม่ได้คือก่อนที่เราจะไปถึงตอนนั้นเราไม่รู้มาก่อนว่าจะต้องมีใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ตอนแรกพี่คิดว่าพี่ใจกล้าพี่คิดว่าพี่โอเคอ่ะพอไปถึงหน้ากระจกพี่ก็ยืนแบบปงสังขารแป๊บกลับบ้านดีกว่าแล้วเขารู้ไหมว่าพี่กลับบอกเขาก่อนไหมคะไม่บอกเลยไปเลยหายไปเลยเราก็เด็กๆเนาะหายไปเลยจ้าป้าโทรมาเลยจ้าค่ะนี่หนูอยู่บ้านแล้วค่ะและปีนั้นก็ผ่านไปพอพี่ต่อมาป้าก็ตามจีบให้มาเป็นประกวดนางงามอีกก็ไม่เอาพอต้องใส่ชุดว่ายน้ำใช่ค่ะแต่พี่ก็ได้ไปประกวดมิสอีกที่นึงไม่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำละเป็นกระโปรงเทนนิสอะค่ะได้ประกวดได้ที่หนึ่งมาโอ้ยเห็นไหมไม่งั้นก็ได้ตำแหน่งนางงามมีมงกุฎเพชรมาครองดีแล้วล่ะเป็นนาฏยาดีแล้วแล้วตอนที่เป็นนางเอกช่วงนั้นเนี่ยมีผู้ชายมารุมจีบเยอะแค่ไหนคะไอ้โหขี้โม้นับไม่ถ้วนช่วยไม่ๆก็คือด้วยความที่เราเป็นแบบเนี้ยค่ะคุยฮาๆตลกแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนก็จะดีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดใครมาคุยด้วยก็คุยหมดคุยหมดเห็นทีมงานเขียนมาบอกว่ามีผู้ชายมาจีบพร้อมๆกันประมาณ30กว่าคนมันก็ธรรมดาเดี๋ยวนะพี่ปูบอกว่านั่งทำหน้าธรรมดาพี่บอกมันก็ธรรมดาเป็น30เลยเหรอพี่ใช่ๆช่วงนั้นก็จะมีลิงโทนใช่ปะแยกเพลงอ่ะพี่ก็แยกหูพี่ชายรู้หมดเลยทีนี้เพราะเป็นคนดีของใครของมันอย่างเงี้ยใช่ๆของใครของมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จำได้เหรอพี่แผนกกับพี่จัดจำแยกไว้สิว่าคนนี้คุยเพลงที่1เนี่ยคุยรู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนคนที่2พี่เรียงเอาไว้ว่าเพลงละ5คน5คน5คนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แยกเห็นว่ามีคนเคยเสนอเงินให้พี่50ล้านใช่เพื่อจะให้ไปเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยใช่ยังไงบ้างอะคะเงินก็อยากได้เนาะแต่ทีนี้แบบ
ญาติพี่อ่ะก็บอกคือที่บ้านพี่ก็ไม่ได้เห็นด้วยอยู่แล้วอะไรให้เราไปทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะแล้วพี่ก็บอกว่าโอ๊ยทำไมพี่ยังมีเมียอยู่วะไม่ได้มีเมียไม่ได้เดี๋ยวผิดศีลข้อ3เขาก็ถามกันเรื่องเราพูดเล่นอะไรเงี้ยแล้วพอตอนหลังน้าเนี่ยน้าพี่ก็เป็นนักการเมืองอะไรเงี้ยก็บอกว่าเพชรอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะก็สวยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เพชรล่วงลงไปในคอห่านเนี่ยหยิบเพชรขึ้นมาน่ะแล้วเป็นไงพี่บอกว่าก็ยังเป็นเพชรไงเขาบอกใช่ก็ยังเป็นเพชรแต่มือที่ล้วงลงไปเนี่ยเอาขึ้นมามันเหม็นยังไงคนก็รู้ว่าบ้านเราแต่ละหลังที่มีเสาเรือนเสาบ้านเนี่ยนะมันไม่มีความน่าภาคภูมิใจเลยโอ้โหโอ้อันโอเคหยุดก่อนพักเลย50ล้านคือปล่อยไปเลยเขาบอกว่าไม่มีกินหรอที่เราอยู่บอกมีที่ไม่มีหรอมีก็เราก็มีนี่เนาะก็ไม่ให้โลภไม่ให้โลภเดี๋ยวเสียชื่อเสียศักดิ์ศรีใช่ไหมคะใช่สุดท้ายยังไงคะแล้วเห็นว่าพี่ปูลงปฏิเสธผู้ชายมาตั้งเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายมาคบกับทอมมันเกิดอะไรขึ้นคะพี่ปูก็คือเขาบอกว่าเขาบอกว่าเกลียดอะไรย่อมได้อย่างนั้นพี่นะไม่เคยไม่ได้คิดนะว่าชีวิตพี่จะต้องมีคู่ชีวิตเป็นทอมใช้คำว่าคู่ชีวิตนะคู่ชีวิตน้องไม่เอาผู้คนเดียวไม่สนุกเราเชิญเขาเลยดีกว่าพี่ต้าค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะพี่ต้าสวัสดีค่ะต้าที่อะไรก็ได้ค่ะคือพี่ต้าเนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยออกรายการที่ไหนนะที่นี่เป็นรายการนี้เป็นรายการแรกเพราะเป็นคนอายกล้องมากอันนี้จริงไหมคะอะไรที่เป็นสาระเนี่ยอายหมดหรอพี่ทำไมอายขนาดนี้ดูสีขาสั่นเลยเนี่ยครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตแล้วทำไมถึงยอมมาโดนตื้อครับโดนตื้อใครตื้อใครตื้อชื่ออะไรเจมครับน้องเจมจำต้องจำชื่อไม่ได้น้องเจมตื้อแสดงว่าเก่งมากเก่งไปเจอกันยังไงที่ไหนยังไงคะตอนนั้นผมทำงานอยู่ฟิตเนสแห่งหนึ่งเป็นเทรนเนอร์ครับพอดีน้องปูเขาไปน้องกังไปสมัครสมาชิกแล้วผมเป็นคนที่ชื่อชอบก็จะรุ่งมาตั้งนานแล้วค่ะเพื่อนผมพอเขารู้มาสมัครสมาชิกด้วยครับตื่นเต้นสั่นกันเพื่อนเพื่อนผมก็ว่าต้าเนี่ยคนเนี้ยมาแล้วมาเป็นสมาชิกเราแล้วเนี่ยเร็วๆผมก็วิ่งไปก็ไปดูก็ยังไม่เจอมันเฉียดกันไปเฉียดกันมายังไม่เจอสักทีครับเฝ้ารอมานานก็ไม่เจอสักทีเฝ้ารอเฝ้ารอเลยแล้วจนมาวันหนึ่งก็มาเจอครับแล้วเป็นยังไงสั่นเลยไหมผมไม่สั่นครับผมสู้สู้ผมใจถึงครับแต่ว่าน้องปู่เขาไปเล่นออกไกลเครื่องอิเล็กทริคอลครับพอเสร็จปั๊บผมก็มีลูกค้าผมก็ไปเทรนอยู่ใกล้ๆแล้วผมก็มองเขาตลอดไม่ได้มองลูกค้าตัวเองนะมองพี่บอกนี่เป็นอะไรเนี่ยพี่ไม่รู้เขาเป็นทอมพี่เข้าใจว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายอันนี้ก็เด็กผู้ชายแล้วพี่เป็นคนถือมากเลยว่าเด็กมาจีบผู้ใหญ่อ่ะแล้วเราจะถืออ้าวแล้วใครอายุน้อยกว่าใครห้าวดูหน้าสิครับเดี๋ยวนะตอนนี้พี่ปูบอกว่าเด็กไม่ชอบเด็กที่มาจีบผู้ใหญ่แต่ว่าทางพี่ต้าเรียกว่าน้องปูใช่ครับเห็นไหมสรุปใครพี่ต้าเด็กกว่าผมเป็นครับอ๋อแต่ว่าแต่ทำไมถึงเรียกน้องปูอยากเรียกเนาะใช่ครับเพราะว่ายังยังไงเราก็เป็นผู้นำสมมติสมมติได้ใช่จริงๆห่างกันกี่ปีคะ4ครับ4ปีประมาณแล้ววันที่เจอวันแรกเจอปุ๊บจีบปั๊บเลยไหมคะใช่ครับก็เริ่มจากการหยอดสายตากันครับไม่ณวินาทีนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราจะจีบเขาติดไหมเขาเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งนะช่วงเวลานั้นที่แบบผมก็ไม่เขาก็คิดเขาก็หนึ่งเหมือนกันไงมีคนอยากได้เขาผมก็หนึ่งในตองวงกันนะฮะฮอตใช่ครับเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้เป็นแฟนหรืออะไรอย่างนี้ครับแต่เราพยายามให้ถึงที่สุดก็คืออยากรู้จักไว้ก่อนใช่ครับพยายามให้ดีที่สุดถ้าเราได้ก็ถือเป็นโชคดีของเราแล้วเราคิดไหมว่าเอ๊ะพี่ปูเนี่ยจะชอบผู้หญิงไหมถ้าผมว่าตอนนั้นผมว่าเขาไม่ได้ชอบทอมอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับซึ่งพี่ปูเองตอนนั้นบอกว่าไม่ได้ชอบไม่ได้มองเลยพี่ไม่ได้เอาโอ้แค่คุยได้ค่ะแต่ถ้าจะให้เป็นแฟนเนี่ยคู่ชีวิตนะค่ะตอนนั้นพี่ยังอยากมีลูกอยู่ก็คืออยากแต่งงานอยากมีลูกใช่อยากมีครอบครัวอ้าวแล้วมาใจอ่อนได้ยังไงอะคะนั่นไงตอนให้อย่าประมาท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 แล้วกลัวมีข่าวดราม่าไหมคะบ้างไหมคะว่าคบทองอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมถ้าคุยกับคนอื่นนะพี่ว่ากลัวแต่พอคุยกับเขาว่าพี่ลืมตรงนี้ไปเลยอะลืมไปเลยลืมทุกสิ่งอย่างรู้เพียงแต่ว่าถ้าคบคนนี้จะต้องแบบโปรเทคทุกอย่างนะทั้งความรู้สึกทั้งแบบ
เออเรายังอยากมีลูกอยู่ไหมถ้าเรายังอยากมีลูกเราห้ามคบเขาโพสต์ขนาดนี้พี่ยังงงตัวเองเลยนะว่าแล้วตกลงเรารักเขาเหรอทำไมเราต้องคิดแทนหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วไปเริ่มพอเริ่มคุยเจอกันวันแรกแล้วนานไหมกว่าที่จะได้คบกันนะคะโอ้ก็หลายเดือนนะครับค่ะหลายเดือนอยู่ก็จนมาตัดสินใจอ่ะเดี๋ยวผมเล่าเรื่องนี้ก่อนเขาก็มีคนให้50ล้านครับค่ะตอนผมเป็นเทรนเนอร์ก็มีคนให้คอนโดผมให้รถผมนะเขาก็ให้มีคนให้ใช่ครับแต่ผมให้ตอนนั้นผมให้เขามาจัดการให้ผมด้วยมาจัดการคืออะไรอะเหมือนก็คือผู้หญิงเขายังไงอะก็รุ่นแบบนั้นอะค่ะไม่ได้ต้องจัดการให้ไงก็คือเขาชอบค่ะเขามาชอบอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เสนอให้ผมให้คอนโดแล้วก็ให้รถปูไปจัดการไปเจรจาให้เปล่าครับก็ให้เขามาแบบมาช่วยผมว่าเราเป็นแฟนกันแล้วนะอะไรเงี้ยเราเป็นแฟนกันนะเราไม่สามารถมีคนอื่นอ๋อซึ่งพี่ปูก็ไปเคลียร์ให้ก็เคลียร์ธรรมดานี่แหละก็ไปคุยว่าเราเป็นแฟนกันนะอยากเสนออะไรแบบนี้พูดยืนเฉยๆว่าเนี่ยคือแฟนมันมีพลังบางอย่างตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คบกันมา19ปีแล้วครับผมอะไรคะที่ทำให้เราคบกันยาวนานแบบนี้ได้มันหลายอย่างนะวันเนาะผมว่าอย่างหนึ่งเลยก็คือการให้เกียรติค่ะซึ่งกันและกันแล้วก็ความไว้วางใจใช่ไหมครับค่ะผมสองคนจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาจะไม่มีนี่ใช่ครับเที่ยวด้วยเวลาเที่ยวด้วยทุกอย่างอยู่ด้วยกันตลอดใช่ครับเพราะว่าเหมือนถ้าผมเชื่อทุกคนนะครับเมื่อไหร่ที่เราไปเที่ยวแล้วเราแยกกลับไปกับแฟนมีการดื่มความกล้ามันจะเกิดขึ้นความพยองในตัวเองมันจะเกิดขึ้นว่าเราอาจจะไปจีบคนอื่นได้อะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกใช่ครับผมก็เลยเลือกที่จะไปด้วยกันเลยดีกว่าความรู้สึกอะแค่ความรู้สึกก็ผิดแล้วอะของพวกคู่พี่นะกันอย่างนี้เลยแค่ความรู้สึกที่จะมีคนอื่นหรือว่าแอบแบบกรีดคนอื่นอะไรเงี้ยในใจไม่ได้สำหรับพี่นะพี่ไม่ได้แสดงว่าเป็นคนขี้หึงมากใช่ไหมคะทั้งคู่สุดที่สุดก็ดีแล้วล่ะอยู่ด้วยกันถ้าขี้หึงเหมือนกันเคยทะเลาะกันไหมทะเลาะทุกวันฮะทะเลาะทุกวันเรื่องมันเป็นเรื่องปกติครับเล่นกับฟันจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กเล็กๆน้อยๆเรื่องติงตองอะแล้วคิดจะแต่งงานกันบ้างไหมคะโอ้ยไม่ต้องแต่งอยู่งี้เนอะว่าเนอะไม่รู้อะผมว่ามันอย่างที่ว่าอย่างถ้าไม่ได้มีลูกครับมันยังเป็นหรอกสมมติถ้ามีกฎหมายออกมาว่าผู้หญิงแต่งงานกันได้อันนี้ไม่แน่ครับตอนนั้นก็จะ70ปีตะบันมากันเลยออกมาใส่ชุดแต่งงานกันถ้าตอนนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเห็นพี่เชื่อกันใช่ไหมว่าเป็นเพราะว่าทำบุญด้วยกันเยอะป่ะที่ทำให้เป็นคู่บุญกันเหมือนกับว่าเราจะเลิกก็เลิกไม่ได้นะเราจะมีเหตุแล้วก็ได้ไปทำบุญใหญ่ก็คือสร้างพระประธานสร้างพญานาค9เศียรในถ้ำสร้างพญานาคบนเขาเป้าพระธาตุอะไรเงี้ยซึ่งต้อง9เศียรด้วยเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดแล้วสร้างแบบบุญใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใครเป็นคนชวนใครทำบุญนะคะด้วยกันใช่ครับแต่เราจะมีพระเป็นเพื่อนจะมีพระครับใช่ครับถ้าเป็นเพื่อนหมายถึงพระเจ้าอาวาสอ่ะท่านจะแบบก็คือเหมือนเราถึงวาระมั้งครับท่านก็จะบอกเราว่าเออให้เราทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเพราะตอนนั้นผมอาจจะดวงตกมั้งที่สร้างพระประธานหน้าตัก80นิ้วที่สุโขทัยสมเด็จพระพุทธชินราชนั่นแหละครับก็เลยได้ไปทำแสดงว่ามีความเชื่อในเรื่องของบุญบาปบุญคุณโทษแน่นอนครับแล้วก็ชวนกันทำบุญค่ะแล้วต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยเจอสิ่งลี้ลับด้วยเจอปฏิหารใช่ซึ่งมันค่อนข้างจะไม่น่าแปลกใจใช่ไหมที่ไปเจอสิ่งนี้ได้ไงแต่ว่ายังไม่ให้เล่าอ๋อยังไม่เล่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องบอกว่าพี่ปูพี่ต้าเนี่ยทำบุญด้วยกันเยอะมากจนวันหนึ่งไปเจอเรื่องราวปฏิหารนะคะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาคุยกันต่อค่ะกลับมาคุยกับพี่ปูกับพี่ต้ากันต่อนะคะกับเรื่องลี้ลับต้องบอกว่าทำบุญกันมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเจอปฏิหารเจอสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงถูกต้องไหมคะอะไรเอ่ยก็คือว่าโดยปกติแล้วพวกพี่เนี่ยไม่ได้ลบหลู่แต่ถ้าอะไรพิสูจน์ไม่ได้ก็ให้เชื่อก็คงไม่เชื่อทีนี้ก็มาเรื่อยๆคงให้เรารู้มาตลอดอะแต่เราไม่รู้ถ้าไม่จังๆเราไม่รู้นี่มีวันหนึ่งพี่เนี่ยไปงานนี่เล่ารวบลัดเลยนะไปงานเนี้ยพี่รู้สึกอยากไปบอกพี่ต้าว่าพาเขาไปตรงนี้หน่อยดิเขาอยากไปอยากไปไหว้พี่ก็แค่บอกว่าพี่อยากไปไหว้พอไปถึงเขามีงานค่ะอุ้ยทำไงดีวะแต่มาแล้วต้องไม่ได้ฉันต้องไหว้อะไรเงี้ยก็ไปไหว้ปุ๊บมันมีพี่เห็นลูกท่าลูกฟุตบอลอะค่ะเป็นน้ำอะลอยอยู่กลางอากาศ
เป็นน้ำเออเป็นน้ำท่าลูกฟุตบอลลอยขึ้นมาลอยลอยกลางอากาศพี่ก็หันไปพี่ก็ตาฝาดป่าวะอะไรเงี้ยพี่ก็นั่งดูปุ๊บไอ้น้ำเนี้ยที่ทั้งลูกเนี่ยนะก็พุ่งเข้ามาหาพี่ชนเข้าตรงเนี้ยค่ะดังอักแล้วพี่ก็ร้องอักแล้วพี่ก็งอตัวลงไปอย่างเงี้ยแล้วน้ำตาก็ไหลพักลงเป็นก๊อกอะมันเป็นภาพเลยหรือว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกค่ะภาพไงเป็นเห็นเป็นภาพเลยแล้วน้ำมันเปียกไหมคะเปียกตัวไม่สิมันก็เข้าไปเนี่ยพี่ก็นึกว่าพี่จะเปียกใช่ไหมกรุ๊ปแล้วก็หายไปเลยแล้วพี่ก็ตัวงอลงไปไงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะจุกไหมจุกสิก็ดังอักอะก็จุกพี่ก็อะไรวะแต่พี่รู้เพียงแต่ว่าพี่ต้องน้ำตาต้องออกอะต้องปล่อยพี่ต้าบอกว่าน้องเดี๋ยวเขาหาว่าบ้าพี่ก็ไม่ได้พี่นั่นไม่ได้พี่ต้องปล่อยให้มันออกอะต้องให้น้ำตาเนี่ยออกหลังจากที่น้ำนี่เข้ามาตรงที่ตัวพี่แล้วปุ๊บพี่ต้าก็พูดกับพี่แบบนี้ใช่ป่ะพี่ก็รู้สึกว่ากลัวพี่ต้าบาปปุ๊บพี่ต้าเนี่ยก็ไปเจอที่คำชะโนดแบบเดียวกันเลยจ้ะเป็นน้ำหรอเป็นน้ำผ่านหน้าพี่ฟิวไปอย่างเงี้ยผมไม่รู้แต่ว่าตะกร้อแล้วพี่เห็นไหมเห็นสิก็พี่ไม่เห็นผมไม่เห็นพี่ต้าแต่ว่าผมอ่ะยืนอยู่ตรงทางเข้าอ่ะค่ะฝั่งมนุษย์กับฝั่งงูพญานาคเนาะค่ะก้าวปึ้งลูกเนี้ยพี่ตรงนี้หลวงพ่อที่ไปด้วยแล้ววันนี้พี่ปู่เนี่ยยืนอย่างเงี้ยลูกน้ำเนี้ยผ่านหน้าพี่ฟิวแล้วก็ไปใส่พี่ต้าเหมือนที่ใส่พี่อ่ะแล้วพี่รู้สึกไงบ้างก็น้ำตาไหลแล้วก็จุกแต่พี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นผมไม่เห็นใช่ครับแต่ว่าลูกมาแล้วพี่ก็อุ๊บไม่ผมก็เห็นก็รู้แต่ว่ามันแน่นอยู่ในหัวอกเราค่ะแล้วก็น้ำตามันจะไหลมันเหมือนกับปื้มปิ่มมันเหมือนกับบอกไม่ถูกผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันแล้วมีเคยได้ถามเจ้าอาวาสถามพระไหมคะว่าคืออะไรไม่ค่ะพระท่านแค่บอกว่าดีแล้วค่ะก็ปล่อยให้ออกมาพระยังท่านยังพูดเลยให้ปล่อยให้ออกมาให้ออกมาก็คือเหมือนที่พี่ปูออกมาครั้งแรกใช่ไหมแล้วพี่ปล่อยให้น้ำตาคือจะไหลเองโดยที่เราบังคับไม่ได้เหมือนก๊อกอะเม็ดเท่านี้น้ำตาแต่ก่อนไปคำชะโนดนะครับผมฝันถึงพญานาคเดือนหนึ่งเต็มๆวนเวียนใช่ครับวนเวียนทุกวันเดือนคือตอนแรกจริงๆแล้วพี่ต้าเนี่ยไม่มีความเชื่อเลยโอ้ยผมไม่เชื่อเลยทำยังไงก็ไม่เชื่อจนมาเจอตัวเองพี่ก็ไม่เชื่อใช่บอกว่าถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่เชื่อต้องวิทยาศาสตร์อ่ะเอออะไรเงี้ยเราแบบไม่เอาอ่ะไม่อยากงมงายไงแล้วทุกวันนี้โอ้โหยอมจำนนยอมจำนนคำว่าเชื่อน้อยไปเลยอ่ะค่ะแล้วพี่ตาล่ะผมก็ศรัทธาผมศรัทธาครับจากเดิมที่ไม่เชื่อผมเชื่อเลยผมลบหลู่ด้วยซ้ำสมัยก่อนผมจะตายเดียวกับพี่มดดำเลยสมัยก่อนที่ว่าท้าพญานาคผมก็เหมือนกันค่ะผมก็เป็นเราเจอไหมก็เจอครับก็เจอก็พาโอ้พาผมไปโอ้โหล่องแม่น้ำโขงนี่ไม่รู้ทุกวันเดือนนึงเต็มๆที่ผมไปอ่ะคือตอนนอนแล้วแบบหลุดออกมาไม่ได้ไปครับนิมิตหลังจากที่เจอเหตุการณ์วันนั้นก็เลยทำให้เป็นที่มาของการเดินสายทำบุญถึงขั้นกับตระเวนเดินสายทำบุญกันเลยสร้างพญานาคค่ะใช่เรียกว่าการทำบุญนี่เป็นงานหลักว่าอย่างนั้นน่าจะละครนี่งานรองไปแล้วอ่ะละครงานรองไปเลยคือต้องดูคิวทำบุญก่อนโอเควันนี้ทำบุญนะละครไม่ได้ใช่ไหมคะคือแบบเราไปเป็นเจ้าภาพสร้างแบบเจ้าภาพใหญ่แต่ก็จะมีคนร่วมบุญกับเราไงเหมือนเป็นสะพานบุญใช่ไหมคะใช่ครับเพราะสาเหตุนี้ใช่ไหมคะถึงได้เชื่อว่าเราเนี่ยเป็นถึงได้เป็นคู่บุญกันใช่พี่เชื่อพี่ตาเชื่อไหมผมก็ยังเชื่อว่าสินเสมอกันครับใช้คำนี้แล้วกันผมใช้คำนี้ค่ะคบกันได้มายาวนานค่ะโอ้โหมารายการเราทั้งทีต้องบอกว่าเป็นการออกรายการด้วยกันครั้งแรกค่ะเขาตื่นเต้นพี่ก็ตื่นเต้นไปด้วยเลยมือเย็นหมดแล้วเนี่ยบอกรักกันผ่านสื่อหน่อยสิคะคุณผู้ชมอยากเห็นนิดนึงพูดอะไรแบบเอาอย่างนี้ในเมื่อพี่ต้าน่าจะขี้อายเนาะพี่ปูพูดก่อนไหมพี่ปูก่อนละกันค่ะไม่ได้เตรียมตัวไงอยากจะบอกอะไรกับพี่ต้าอยู่ด้วยกันมา19ปีแล้วพี่ปูเร็วเล่นละครยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ละครในชีวิตจริงก็รักกันแหละดูออกไงรักเพราะว่ารักที่เขาเป็นเขานี่แหละแล้วก็พูดมากไม่ได้เดี๋ยวน้ำตาไหลเอาไหลเลยพี่ไม่เอาก็รักค่ะรักแล้วก็ขอบคุณมากที่อยู่ข้างๆมาตลอดรักเหมือนกันพี่ต้าล่ะคะผมนะครับผมก็มีอยู่แค่สองข้อค่ะมีสิ่งที่จะทำให้ผมไปได้ก็ในเมื่อตัวน้องปูเองกับความตายเท่านั้นที่จะทำให้ผมจับโอ้ยเห็นไหมพี่ก็ถามพี่พูดเห็นไหมพี่ก็น้ำตาจะไหลไงไหลไปเลยหอมแก้มเชิญได้ไหมอ่ะใครหอมใครบอกก่อนใครก็ได้ผัดกันหอมก็ได้
แค่ของเขาแล้วกันนี่น่ารักจังเลยพี่ต้าอย่ายอมแพ้สิอย่ายอมแพ้ค่ะสักหน่อยค่ะออกสื่อทั้งทีอันหนึ่งสองซ้ำค่ะพี่จุ๊บปากเลยนะพี่บอกได้เด็กดูเด็กดูน่ารักจังเลยอ่ะโหเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยมดขึ้นแล้วค่ะตอนนี้มดขึ้นหมดแล้วค่ะวันนี้ทางรายการก็มีดอกไม้จากกิฟต์ฟลาวเวอร์นะคะให้พี่ต้ามอบให้พี่ปูละกันนะคะเหมาะกับผู้หญิงสวยๆนะคะสีเข้ากับชุดด้วยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้าขอบคุณพี่ปูขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะรักนาจุ๊บๆเอาอย่างนี้รักนาจุ๊บๆยังไม่ใช่ดูคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ